มดต้องรับขอบคุณนะครับไปชนะเท่าไหร่ป้าเบ็ดชนะเท่าไหร่น้องสวัสดีครับพอนกี่เดือนประชุมก่อนเรื่องอะไรอาทิตย์หน้าถอดถอดแล้วใช่ไหมน่าจะถอดก็ขึ้นรถแล้วข้าไปกินที่ขายรถกระบะมาเพราะว่าไปขายเตะเสร็จบอลเตะหกโมงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวใครจะกลับบ้านเดี๋ยวให้พ่อแม่มาเซ็นชื่อที่กับพี่เสร็จแล้วพรุ่งนี้ตอน 6:00 น.กลับไปถึงแคมป์ถ้าเกิดใครไม่กลับบ้านก็เสียนั่งรถกลับไปที่แคมป์กับพี่ๆเข้าใจนะครับเชียร์ชุดใหญ่ก่อนนะทุกคนต้องไปเชียร์ต้องไปดูไทยลีกเล่นยังไงไปดูวันนี้ทุกคนทำงานดีชุด 15B ทุกคนทำงานดี 13B ทุกคนทำงานดีว่ามีงานตามอีกยังไม่ดีมากเมื่อไหร่เราชนะ 20-0 โอเคผมคิดว่าเราดีมากยังไม่ดีมากต้องชนะเยอะเวลาอยู่ชนะเยอะควรมองอยู่อ่ะ7โอ้ไม่อยากเข้า7เลยพอควรแต่ซีเราก็อยู่สบายเวลาอยู่ชนะอยู่เดินสบายเข้าใจไหมทุกคนต้องกระตุ้นเวลายิง1ลูกต้องคิดว่าเราต้องยิง2เราต้องยิง3 4 5เข้าใจไหมต้องยิง1แล้วก็สบายเข้าใจทุกคนทำงานดีแล้วกูโลกเต่าโปรแกรมตายแล้วก็ครับเรื่องเกมวันนี้พี่ก็ชื่นชมทั้ง2รุ่นแต่ว่ามีบางคนที่เล่นตามใจตัวเองหรือว่าทำอะไรที่มันไม่โอเคพยายามคิดถึงสิ่งที่พี่บอกประมาณในนามอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรลงไปเขาไม่ได้มองแค่ตัวเองคนเดียวไม่ได้มองแค่อคาเดมี่มันเจนถึงราชบุรีเลยมีหลายคนที่ดีแล้วมีหลายคนที่ยังต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นถ้าเกมหน้าพยายามให้มันดีขึ้นกว่านี้พยายามลงไปรับในสิ่งที่โค้ชบอกรับในสิ่งที่ที่ต้องเล่นหรือว่าเราฝึกซ้อมมาเข้าใจไหมครับครับวันนี้เราชนะจริงแต่ว่าเราควรทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าบางทีเรามีผิดพลาดผิดพลาดวันนี้เรากลับไปแก้ไขไม่ใช่มาผิดพลาดปุ๊บแล้วมาจมปักอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทุกคนที่ถือตัวเองคิดใหม่ทำใหม่นะครับจะสู้จนสุดใจเราจะคว้าชัยแห่งฝันเอาด้วยไหมครับสวัสดีครับเราจะสู้ไปด้วยกันเราคือราชันมังกรสู้จนสุดใจ
ผล FC ราชบุรีมิตรผลราชบุรีมิตรผลราชบุรีมิตรผล FCฉันมังกร